ครับคือบอกว่าเป็นสองทางเราหันมาพูดการนี้การดูคะแนนพูดกี่โมงเราจะทันเท่าเสร็จเลยอันนี้สอบสวัสดีครับครับผมมาดูพายตูรูนะครับอ๋อพายตรงนี้ตรงที่ที่พักพายตูรูป่ะครับครับที่พายตูรูของขวานเล็กนะครับอ๋อน้อยนิดนึงทีนี้เขาจะเอารถบังไว้อย่าให้บางคนไม่แน่นอนนะครับบางคนเมาอะไรมานี่ไม่กลัวอะไรแล้วครับคนความเมาครับอืมต้องบังไว้นิดนึงโอ้ตัวใหญ่นะพายตูรูใหญ่มากครับผมใหญ่เหลือมากครับเข้าไปดูนิดนึงได้ไหมครับรู้เลยอ๋อนี่พายตูรูครับนี่พายตูรูนี่นับดูดิสวัสดีครับตูรูแต่เขาก็เริ่มให้กับได้เครื่องเลยครับครับผมขยับไปนิดนึงครับผมไม่ได้เอามันถึงแล้วครับแต่รู้ก็แต่รู้มากแล้วอ๋อตัวใหญ่จริงๆอ่ะใหญ่ครับใหญ่งาสวยด้วยงาสวยมากครับโอ้แต่ว่าผมก็ใช้ครับแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับครับผมดูได้ครับดูได้โอ้นี่ฮะตกใจเออสวยนะเออตัวใหญ่หูก็สวยเออนี่ครับพายตูรูครับโอ้ตัวใหญ่นี่ฮะซื้อมาจากภาคเหนือมาหลายครับผมหลายเดือนแล้วครับโอ้ก็ก็ครับรู้สวัสดีรู้อะไรแล้วครับออกเสียงด้วยแต่ก่อนไม่มีเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้ออกเสียงได้แล้วโอ้ยนะครับออกเสียงแล้วครับครับผมนี่พายตูรูพายตูรูเนาะหรือว่าช้างก็จะไปถ้าว่าก็รู้ว่าเขามาทางนี้ว่าทำทางนี้แล้วอย่าไปใกล้เขาครับเพราะว่ามันอันตรายเราสูบได้เสพได้เสพไปครับเสพได้โอเคคือว่าขับไปก็เราจะมาดูเวลานั้นเขาจะเอาเคลื่อนศพวันพุธนะครับอ๋อวันพุธเหรอฮะครับวันพุธตอนประมาณชั้นเป็นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายใหม่ได้นะครับบ่ายบ่ายวันไหนไม่ใช่ฮะวันพุธอีกอย่างที่วัดไหนวันพุธที่วัดป่าเลยเนาะที่วัดป่าครับนนพยองนนพยองเออนี่ตรงนี้ครับตรงนี้อยู่ครับผมรู้ที่ว่าน้องใบเฟิร์นหรือน้องเฟิร์นนั่นน้องอะไรนะอ๋อน้องฟิล์มน้องฟิล์มน้องฟิล์มที่ว่าหลานใช่ก็เผาตรงนั้นวันเล็กอ่ะวันเล็กก็อยู่วันน้องฟิล์มก็อยู่ตรงนี้เออบ้านนี้เหมือนกันครับศพก็อยู่ที่นี่แหละอ๋อวันที่จัดงานน้องฟิล์มนะครับจัดที่นี่ก็อยู่ที่นี่ครับพ่อใหญ่เมาครับพ่อใหญ่เมาที่ว่าผมกันเลยอืมบ้านน้องฟิล์มก็คือว่าอยู่ที่นี่เมื่อกี้พ่อน้องฟิล์มนั่งอยู่ข้างนั่นแหละพ่อน้องฟิล์มอ๋อน้องฟิล์มอยู่นั่นเขาเป็นญาติกันพ่อน้องฟิล์มเป็นลูกเขยของพ่อใหญ่เมาครับอ๋อเป็นลูกเขยอ๋อแล้วควานเล็กนี่เป็นพี่ป่ะครับเป็นพี่คนโตครับเป็นพี่คนโตครับแล้วก็น้องสาวของควานเล็กก็เป็นภรรยาของพ่อน้องฟิล์มครับอ๋อครับก็ทีนี้พูดสัก8นาทีได้ไหมมาน่าจะเป็นดูแล้วเนี่ยเออแต่ช้างสวยนะช้างสวยตัวเออลักษณะดีด้วยรับลักษณะดีงาก็สวยด้วยเอองาก็สวยเอองาก็สวยตัวใหญ่มากเลยอ่ะอายุกี่ปีครับไม่เคยถามเลยเนาะงาก็สวยงาก็คมดีด้วยเอองากลมดีไม่มีสึกมีอะไรฮะตัวใหญ่มาก
สายเดียวกับพ่อไพ่กันใช้เลยใช่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 สายเดียวกันเลยจำมาเหมือนกันเลยใช่ครับในการในการการที่ทำงานดูที่สุดเนี่ยเขาก็ยังเอาโยนยาโยนอะไรให้กินแล้วทีนี้เขาก็ปอนน้ำปอนอะไรได้แต่ไม่มีเงินก่อนในช้างในทุกๆเชือกก็ต้องมาฝึกฝนที่นี่เพราะว่าเราเอาซื้อไปคนไหนเอาไปอ่ะคือว่าคนนั้นเนี่ยต้องไปฝึกฝนเอาไม่ใช่ว่าที่นู่นไม่เป็นไรแต่มาที่นี่ไม่ได้นะครับครับต้องเราต้องเซฟตัวเองถึงว่าจะเครื่องกันไหนไหนเราต้องมาฝึกฝนเอาดูท่าทางเขาก็ไม่ก้าวแล้วเขาก็นิ่งๆของเขาแต่งวงเขายืดไปยืดมาดิบางทีก็ยืดผิวครับผมอ๋อไม่ได้ยืดมาอยากจับมือลุงศักดิ์ใช่ไหมขอจับมือลุงศักดิ์หน่อยไม่ใช่นะผมยังไม่ได้เซ็กแฮนเพราะว่าพ่อผู้ใหญ่เมายังไม่มาผมไม่กลัวผมกลัวครับโอ้เพราะว่าผมเป็นควายก็ยังกลัวอยู่ป่ะผมเส้นได้เล็กๆครับผมประสบการณ์แบบนี้เยอะแล้วโอ้ยลุงศักดิ์อยากจับมือได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวอยากจับมือเมียยังไม่กล้าจับอะไรก่อนอยากจับมือพายตุลุอยากจับมือลุงศักดิ์เซ็กแฮนหน่อยสิรู้จักกันหรือยังแต่ตอนนี้ยังไม่อยากเซ็กแฮนหรอกครับต้องให้ผู้ใหญ่ต้องบอกผู้ใหญ่มาว่าก่อนโอ้มันก็ไม่กล้าอยู่ดีครับเจ้าของเขามาก็ไม่กล้าอยู่ดีเนาะครับเพราะว่าผมไม่เคยมาสัมผัสผมก็ไม่กล้าผมก็เพิ่งมาครั้งแรกดูทางเขาแฟนผมมาบ่อยนะครับมาดูบ่อยสวัสดีครับตูรูครับสวัสดีครับตูรูสบายดีนะครับตูรูครับขอเสียงหน่อยเสียงอาการไม่ดีอาการไม่ดีอารมณ์เสียครับสวัสดีครับสวัสดีครับตูรูอารมณ์เสียตูรูอย่าอารมณ์เสียนะตูรูเอาแวะมาทักทายภายตูรูทักทายไปทักทายครับไอ้ทักทายแบบมีสายเสียมาโยนยางอ๋อตะกุตะกลุ่มเหมือนกันนั่นแหละแบบมีไซเสียมายุ่นยากครับอ๋อเขาอยากได้ยากแต่เราไม่ยอมให้เขาสิอืมในอารมณ์อ๋อดีครับบรรยากาศงานสวดอภิธรรมจะพักนะครับน่าจะกินหน่อยครับผมเอาไว้ในกระเป๋าก็ได้ครับผมนี่ครับบรรยากาศงานครับทุกคนครับวันนี้วันแรกก็จะสวดอภิธรรมจนถึงวันอังคารเนาะวันพุธเป็นเก่าไปป้าครับวันพุธก็ไปป่าเย็นเป็นเจ็บคอเลยเป็นบัตรด้วยพี่ชาปนกิจเนาะนั่งกันก่อนมีที่นั่งไหมสบายดีทุกวันสบายดีอะไรอย่างนี้สบายที่ไรสบายดีพี่บอกว่าสบายดีเลยว่าสมบูรณ์อย่างนี้ไม่ว่าสบายดีแต่จริงแต่มันตัวมันเจ็บอันนี้สบายอ้วนแต่อ้วนทีเดียวอ้วนที่บุ้งไม่คนที่ว่าสบายดีธรรมดาแต่ว่าผอมโซมายังว่าอย่างเดี๋ยวดูพี่ดิดู10เดือน11เดือนแล้วโอ้พี่ไม่วิ่งออกกำลังกายผมนะวิ่งผมใครไม่ได้เพิ่มพลาดทั้งจริงมันเนี่ยผมสิ่งที่ไม่เคยเป็นมันก็จะมาเป็นยังไงบ้างครับลุงศักดิ์เป็นยังไงบ้างมาคุยกับทางอะไรคุยกับทางลุงเหมาเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ที่คุยกับลุงทางลุงเหมาบอกว่าแกก็มันอะไรไม่ออกเลยความเป็นพ่อนะครับว่าติดใครก็ไม่ได้ครับไม่ออกครับเหมือนทางว่าจะมันจะว่าจะรู้นี่ก็มันพูดมันวุ่นวายหมดเลยอ่ะมึนหมดเลยอ่ะมันจะพูดอะไรไม่ได้เลยครับครับครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะว่าที่ใครมื้อนี้ก็ทั้งไหนมื้อนี้มื้อซึมไปเลยนะครับมันครับมิดนี่ว่าความเสียใจอย่างเดียวนะครับลูกมือตรงนี้ว่าทำไมมันเจ็บหน้าทำอะไรไม่ถูกเลยแกทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันตกใจไม่ตกใจหมดเลยทำอะไรไม่ได้แล้วเลยนะไม่รู้ว่าพูดอะไรก็ไม่ได้แล้วครับคือว่าจะทำอะไรก็ไม่ค่อยสมควรครับคือว่ามันพูดอะไรไปไม่เหมือนเดิมว่าอย่างนั้นนะครับคนความเป็นพ่อนะครับมาเป็นใครเหมือนกันครับเราต้องเข้าใจเขาจะเวลาก็อาจจะไปมากๆก็ไม่น่า
เมื่อกี้เห็นลุงศักดิ์เอาขาของลุงศักดิ์ให้ลุงเขาดูด้วยเมื่อกี้ให้ว่าโดนช้างโดนช้างเหยียบเหมือนกันแกก็รู้ครับอ๋อแกรู้อยู่รู้ก็นี่ก็เห็นครับอ๋ออะไรแล้วนี่เห็นเหมือนกันวันนั้นเห็นตามตัวลุงเล็กก็เห็นวันที่เกิดวันนี้วันเล็กรู้เห็นอยู่วันนี้ก็ไปเหมือนกันเจ็ดคิดด้วยเจ็ดคิดพร้อมไปที่ว่าเขาอืมนั่งอ่ะก็เห็นอยู่อยู่ในเหตุการณ์มันเรื่องเดียวกันน่ะครับอาจารย์ตุ้ยก็ไปอาจารย์ตุ้ยก็ไปเออเจ็ดครับผมแกก็ไปแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องโดนช้างทำหรือเปล่าแกอยู่มันอยู่กับคนละที่กันครับทำไมทีอยู่กันอยู่ที่นู่นเราสาวครับไอ้ที่เลยฮะไปเงี้ยเนี่ยไอ้ที่ยังไงซัดลงมาง่ายเลยไอ้ที่ซัดก็ซัดไอ้จิ้มแกเดือดนึงนี่นะเออต่างเนื้ออย่างนี่ในมันซัดโดนเนื้อแท้วันนี้เออรังเดือดเลยเนาะโอ้ไม่ไปหรอกครับว่าจัดโดนหนึ่งหลักคนว่าเกิดเต่าเกิดมาพูดแน่เลยเกิดเต่าพูดไปจะลงที่ลุงว่าครับนี่ครับเข้าใจแล้วเข้าใจไอ้ที่ยังไงว่าเนาะเก่าแล้วไงเนี่ยเนี่ยนายนิ่งไอ้จิ้งสัตว์ไงไว้ไปเขาต้องบุกเราไปให้ไปขึ้นปืนกี่สัตว์ไงเนี่ยขึ้นปืนมาไอ้เวลาจี้บ้านทำไมเราถึงไม่เป็นพระอรหันต์สักทีให้คึดเพื่อให้พ่อให้พืชสัตว์เจียงโดยไปเจดิ่งกันนาคือให้คึดสมมติกูดูแล้วกูนึกเราไปล่างให้หลอกได้ๆเขาเว้นกูยองเล่นลูกแกลูกแกงกินเนี่ยเออระบายกูระบายไอ้ล่างหลังเนี่ยครับลูกแกลูกแกงไอ้หน้าตาไอ้เว้นอยู่ในคนแม่จึงว่าให้เรียกตะโกนท้องที่โกสุนีเนาะคนที่จะที่ร้านให้เกินใจกลัวให้แม่งนอนครับไม่ใจก่อนขอเสียวที่มึงก็เสียก่อนวันเกิดครับเสียว่ามันมีหลายคนนะคือเมื่อคืนเห็นดูในคลิปอยู่เขาประมาณ5ทุ่มแล้วเขาล่างมาจากโรงพยาบาลเนาะเอาศพมาจากโรงพยาบาลเอาไปญี่ปุ่นของเขาแล้วก็เอา5ทุ่มมาไปที่สุดโอ้ไปที่สุดไปญี่ปุ่นก่อนครับไปญี่ปุ่นแล้วตกแต่งศพไม่ได้ครับญี่ปุ่นก็เลยญี่ปุ่นก็ได้ให้ไปที่สุดไปที่สุดไปแต่งศพที่สุดแต่คนเสียแต่3-4 โมงโอ้โหตายแล้วแต่อยากตกแต่งศพคือเอาไปนี่คือมันต้องไปญี่ปุ่นแล้วมันเป็นญี่ปุ่นนะครับเพราะมันเป็นฝั่งของพื้นอือตอนนี้ไปก็เอาไปตำรวจมาก็เป็นรถสตึกมาก่อนญี่ปุ่นนะมูลที่จากไอของในสตึกครับมาก่อนครับแต่เขาไม่เอาไปแต่เอาไม่เอาไปคืออันนี้มาแต่ว่าสตึกเขาเอาไปหมดเลยเออนั่นแหละรู้เข้าใจอยู่ก็ต้องให้เจ้าของพื้นที่เขามาก่อนให้ตำรวจเลยมาตำรวจมาก็ต้องเรียกรายเวรท้องที่เนาะพูดง่ายๆแต่เรียกผมขึ้นตำรวจคนเดียวก็รอกันไปรอกันมาจนถึง4 ทุ่มออกจากสี่ทุ่มไปถึงญี่ปุ่นต่อไปญี่ปุ่นตกแต่งง่ายต้องติ้งญี่ปุ่น5 ทุ่มมาถึงนี่จะ6 ทุ่มไปเท้ามีแต่เลือดเลยเพื่อไอ้ที่นอนไงที่คุณเอามาเนี่ยเอารถมาเดี๋ยวไปที่นอนตรงไอ้ตรงที่นอนนี่เนี่ยมันขาเลือดเก่งๆเต็มเลยมันเย็นเก่งเลยแต่ผมก็ไม่นอนเลยกินข้าวไม่ลงพี่ก็ไปเจอพี่ก็ไปดูไปดูไปเบิ้งพันอยู่บ่เต็มนี่เลยไปครับไปก็น้องชายครับน้องชายไปเห็นแล้วก็ที่แรกก็ไปไม่เจอว่าอยู่บ้านสวนก็เอาไปอยู่ตรงสะพานเลยก็แบบถ้าบินมาข้างทางคุณอยู่บนเจอเลยครับพอที่ไปถึงก็เห็นแฟนเขาเนาะกับน้องสาวบอกเลยถามว่าเป็นยังไงมั่งหมดแล้วหมดลมเสียไปตั้งนานแล้วจนเลือดจนกังจนนี่แห้งหมดลักษณะสภาพศพคือโดนช้างเหยียบหรือโดนมีเหยียบกับช้างนี่โดนกดบ่โดนกดลงกดด้วยอย่างเดียวกดลงอย่างเดียวเลยกดแทงไถกดไถกดไถจนว่าขาไม่จ้างงานก็อย่าแทงขาไหนหักโอ้ตัวขาไหนหักเลยเป็นใจเป็นเหมือนเขี้ยวครับถ้าคนก็ว่างานไม่ใช่ครับตัวเมียมันจะมีกันช่างทางก็เรียกขาไหนขาไหนหักติดตรงนี้ขาดมีโดนแทงตรงนี้เลือดต้องมาแทงตัวนี้ติดตัวนี้หักเลยสภาพร่างกายคือในคนเหมือนว่าทำงานแต่ว่ามันเย็บตรงนี้มาสิบเข็มเลยสิโครงสิโครงเชื่อว่ามันสิโครงใกล้จะแทงตัวสิโครงหัก
กดว่ามันง่ายใช่ไหมพี่กดตัวนี้ไปมันหักปุ๊บไปเลือดออกไม่ได้มันก็ขาเธอนี่หักไหมครับยอมมาที่ตรงนี้ได้ไหมโอ้ผมก็ไม่รู้ว่าพี่เจ็บตรงไหนเนาะไม่ใช่ไม่เจ็บหรอกแต่ว่าจะมาที่เราชี้ไงพี่ชี้ตัวเองเออโอเคโอเคไม่ทราบไม่ทราบเลยเอาชื่อชื่อแล้วพี่ที่พี่ก็เลี้ยงช้างป่ะพี่ที่บ้านพี่ไม่ไม่ลาอําลาแล้วนานอ๋ออําลาแล้วครับผมไม่เหมือนแต่ก่อนไม่เร็วครับสู้ไปได้เร็วช้าเออแต่ก่อนก็เลี้ยงแต่ก่อนพี่ก็เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงช้างคุณจ๋าเลยแถวนี้ไปอยู่เลยอยู่มันแล้วช้างสบัดช้างไงเลี้ยงหมดเลยโอ้คนยังครับเร็วทุกวันนี้ครับเขาเป็นคนบ้านนี้อือแล้วทําไมต้องรู้จักคนบ้านนี้รู้จักหมดเลยแล้วคนนี้ทำไมรู้จักอ่ะลูกนี่มันโลมังพี่มุกแก่คนเรามันต้องทำบุญร่วมชาติมันต้องมาตักบาตรร่วมกันแล้วมันถึงจะได้ไปเจอกันครับข้าวเลยครับผมตลาดนัดผมยังไม่รู้จักใครเลยบางทีก็จะโดนชนมาเขายังไม่รู้จักเลยคนเรามันต้องเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันบางทีเจอกันเรื่องเมื่อไม่มีหรอกในโลกไม่มีหรอกเรื่องเมื่อคนอยู่ดีๆไปรู้จักกันไม่มีหรอกคนเมื่อเคยทำบุญด้วยกันใช่ไหมจะเจอกันในกรรมดีในกรรมไม่ดีแค่นั้นเลยครับถ้าไปเจอกันตอนรถยางรั่วรถเสียอะไรเป็นไงพี่ลำบากไหมล่ะเออบอกกันนั่นแหละไปเจอกันตอนลำบากแต่อย่าใส่แมสนะถ้าไม่ใส่แมสจะอาจจะรู้อยู่ใช่เธอไปเจอกันเลยในร้านอาหารไปเจอกันเออผู้สาวนั่นกันเจอกันในความสุขไม่ใช่จะไปเจอกันในความทุกข์เป็นไงถ้าเป็นไอ้แบบว่ายางรั่วหรือว่าหมดน้ำมันอยู่กลางถนนกลางถนนใช่ไหมไอ้พี่ก็หมดน้ำมันนะผมก็รถยางรั่วไปเจอกันทำไงเออต่างคนก็ต่างไปด้วยกันไปเจอใครเวลาลำบากแต่อย่าใส่แมสน้ำคือว่าเราไม่รู้จักกันเข้าใจไหมแต่แม่ก็จะเป็นเดือดแม่เหลือเออไม่รู้หรอกใครก็ว่ายังไงก็ช่างอ่ะคนเคยรู้จักกันก็ไม่รู้ไม่มองตามองตาผมรู้เลยไม่รู้ผมมารู้มองดูรู้เลยไม่รู้ถ้าใส่แม่แล้วหยุดรู้เลยใส่แม่แต่พอผมดูตาผมดูคนเรามันหนุ่ยมันแล้วตามันรู้คนเราเนี่ยอย่าคิดว่าจำคนเราจะไปจำแต่ใส่แม่คือดังไม่ได้หรอกมันดูตาดูบุคลิกตอนนี้ช้างเข้าไปไหนครับช้างวันนี้แน่ๆเดี๋ยวจะถามให้ช้างไอ้ตัวมันพังบ้านเย็นเนี่ยพังอะไรนะดูเนี่ยน่าจะเกยแล้วทุ่นแล้วทุ่นอะไรนะนี่ถามตาด้วยทุ่นอะไรแล้วไปให้เอาไปเชื่อโอ้นี่เรื่องเป็นแกมาถามนะครับไปคุณถึงเลยแล้วไปจ้าบุญจะโดยคืออะไรครับจะโดยกินข้าวโอ้อะพี่กินรับทานอาหารครับโอ้พี่เขาไม่กินแล้วครับพอแล้วจะโดยอ๋อจะโดยไปกินข้าวอะไรตัดกันขนาดนั้นตัดขากันเลยเออไม่ได้มาแล้วกันนะพี่แต่ว่าตัดขาไปก่อนเลยไอพี่เขาไปกินก่อนลูก